วันนี้ก็มาด้วยบรรยากาศที่ปลอดโปร่งนะคะเมฆครึ้มมาจ้ะตัวเหนียวจ้ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะเป็นวันที่เรามีสาวรับเชิญที่แปลกและแตกต่างใช่ยังไม่เคยมีมาในรายการเราแน่นอนค่ะถูกต้องชนะแต่ตอนนี้เราต้องไปดูคนที่ไม่เคยมาในรายการเราเหมือนกันใช่นั่นก็คือปกสวยๆจากนิตยสารสาวโมบิลนั่นเองไปชมเลยค่ะปกเล่มใหม่ล่าสุดจากสาวโมบิลแซ่บมากสงสัยเมื่อกี้ที่น้องบอกว่าแซ่บมากสรุปแล้วเขาไม่ได้ขายเป็นหนังสือเครื่องเสียงเหรอเขาขายอาหารไม่เขาขายเนื้อนมไข่ไงก็เครื่องเสียงกับก็ฟรีของชงของแถมกันไปแซ่บเหมือนกันแล้วช่วงนี้ก็แซ่บไม่แพ้กันเอออันนี้แซ่บมากใช่ไปดูคุณปั๊บกันเลยค่ะกับช่วงสาวโซเซตี้บายแอลพายไปดูซิแอลพายมีอะไรให้คุณผู้ชมเล่นกันไปชมค่ะสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมยังมาพร้อมกับ iXE W400E ครับฟอนต์ Head Unit รุ่นใหม่ล่าสุดของ Alpine ที่มีหน้าจอแบบ7นิ้วและเป็นหน้าจอแบบใหม่ครับแบบ Capacitive ครับผมสัมผัสง่ายๆลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดครับผมและมีฟังก์ชันที่ดีเยี่ยมมากๆในการรองรับทั้งเรื่องของ USB นะครับทั้งไฟล์เพลงแบบไฟล์แฟลชนะครับหรือไฟล์วิดีโอครับอย่าง MP4 หรือไฟล์รูปภาพแบบ JPEG ที่ว่าตัวเนี้ยครบคันใช้งานง่ายที่สำคัญครับมี HDMI ด้วยเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนต่างๆเข้ามาที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับฟังก์ชันมากมายนะครับเราได้ทำรีวิวไปแล้วแต่วันนี้นะครับผมมาที่นี่ครับ Talk of the Sound ครับผมเพราะวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงครับที่จะให้ข้อมูลครับว่าตัวนี้มีคุณภาพเสียงที่ดีอย่างไรบ้างครับผมสวัสดีอาจารย์นันครับผมสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ผมจะเชิญอาจารย์อนันต์ครับมาแนะนำหน่อยครับว่าฟอนต์ตัวนี้นะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยมีวิธีวัดหรือตรวจสอบอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับเรื่องการจะบอกว่าวิทยุตัวนั้นเนี่ยเสียงดีอะไรคือสิ่งที่บอกว่าเสียงดีนะครับในแง่วิทยาศาสตร์นะครับเราต้องพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับไม่ใช่เอะก็เอาหูฟังแล้วก็บอกว่าดีดีของฉันกับดีของเธออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่วิทยาศาสตร์เรามีเครื่องมือวัดนะครับวันนี้เราจะมาวัดตัว W400E ว่าเสียงที่ดีเนี่ยกราฟของเสียงเมื่อปรากฏบนจอ RTA แล้วเป็นอย่างไรครับผมนะครับเชิญเลยครับอาจารย์เรามีการใช้พิงน้อยไปแล้วถูกไหมครับวัดไปแล้วเครื่องมือวัดเนี่ยต้องประกอบด้วย1โปรแกรม RTA ครับ2ต้นสัญญาณก็คือตัว Head Unitแต่ว่าเราต้องมีตัวสัญญาณเสียงเขาเรียกสัญญาณพิงน้อยนะครับสัญญาณพิงน้อยอ่านเสร็จก็ผ่านเข้าที่จอ RTA ครับนะครับ
พิงน้อยตัวนี้เราใช้เป็น USB USB เพราะรุ่นนี้ไม่รองรับเรื่องของ CD แล้วใช่ครับนะแต่ว่า USB เนี่ยเราใส่เป็นไฟเวฟเลยต้องเป็นไฟเวฟนะครับพิงน้อยจะแปลงเป็นพวก MP3 ไม่ได้คุณภาพลดลงมันจะความถี่สูงจะหายความถี่ต่ำจะหายมันจะกลายเป็นว่าพออ่านมาแล้วจะไปโทษว่าฟอนต์ไม่ดีไม่ได้นะอันนี้คือเวฟเลยต้องเวฟเลยนะครับดูกันดีกว่ามาดูกราฟตัวแรกกราฟตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบเรื่องของสัญญาณปรีเอาครับ W400E มีปรีเอาชุดฟอนต์ชุดเลียชุดซับครับนะครับ3สัญญาณฟอนต์เลียซับเนี่ยจากการเทสออกมาดูจากกราฟตัวนี้นะครับอาจารย์ติ๊กเป็นกราฟเส้นก่อนนะครับเวลาจะดูการรีสปอนส์ของกราฟครับตามมาตรฐานเรายอมให้มันมีอัตราเบี่ยงเบนได้บวก3 dB ลบ3 dB คือมันจะมีแกปอยู่6 dB ครับนะครับแต่ดูจากกราฟตัวนี้จะพบว่าถ้าเอาที่ 1,000 เฮิรตซ์เป็นเกณฑ์นะครับเราจะเห็นระดับความดังอยู่ที่ 81.74 นะครับครับแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงดิ่วไปถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยเอาตรงกลางก็ต้องวัดละเราเห็นเป็นเส้นตรงละไปดูที่ปลายสุด 20,000 เลยครับผม 20,000 เฮิรตซ์มันมักจะเป็นจุดด้อยของเฮดยูนิตถ้าคุณภาพไม่สูงจะไปแบบหายไปใช่คราวนี้มาดูที่81ไปก่อนเนาะ 81.74 นะครับดู74ตรงนี้ 81.87 โหมันยังขึ้นไปจุด3น้อยมากมันที่เรียกไงว่าปลายแหลมมันยังเด่นกว่าตรงกลางนิดนึงเพราะนั้นไอ้เรื่องปลายแหลมระยับไม่ต้องห่วงเลยครบถ้วนนะครับไม่หนีไปไหนไม่หายไปไหนได้กลางได้สูงแล้วจ้ะนะครับคราวนี้มาดูย่านต่ำสุดคนไทยชอบเสียงนะ 81.74 ตอนนี้ 81.21 ตอบไปแค่จุด5ก็ไม่เกินไหมเรายอมได้ลบ3อันนี้ลบแค่จุด5นิดเดียวนะนิดเดียวแทบไม่มีผลเลยนะครับอาจารย์ไม่มีผลครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเห็นเฮดยูนิตตัวนึงอัตราเบี่ยงเบนบวกลบบวกบวก5ลบ5อันนี้คือเราจะเจอกับเฮดยูนิตพวกระดับรุ่นใหญ่ๆและรุ่นท็อปทั้งนั้นแหละครับเพราะนั้นสำหรับปรีเอาชุดฟอนเลียซับชุดซับก็ปล่อยเป็นฟูลเลนครับนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นฟูลเลนมันออกแบบมาเผื่อคนที่ใช้รถถ้าเป็นเพศ SUV ครับรถคันหนึ่งมีลำโพง3ชุดมีประตูหน้ามีประตูหลังแล้วก็มีท้ายรถแถวแล้วแถว3บางคนไม่ใส่ซับใส่ลำโพง full length แยกชิ้นครับคุณได้เลย3ชุดเต็มๆเลยเต็มๆเลยครับผมถ้าเป็นฟอนที่มีลายเอาเป็นซับคุณใส่ลำโพงคู่ที่3ไม่ได้ถูกครับอันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบครับผมนะครับคราวนี้มาการเทส high power ใช่เพราะรถบางคนไม่อยากจะไปเพิ่มไม่อยากเปลี่ยนพูดง่ายสแตนดาร์ดรถมาจากโรงงานแต่อยากได้ฟอนต์ที่ดีฟีเจอร์ดีๆเสียงดีๆต้องเป็นยังไงบ้างครับมีหลายคนมักจะบอกว่าเวลาฟอนต์ไฮไอพวกฟอนต์ไฮเอ็นเห็นแต่ละคนเอาไปต่อผ่านแอมต่อผ่านโปรครับ high power มันไม่ดีหรือไงเป็นข้อสงสัยหลายคนนะครับวันนี้ก็เลยมาวัดให้ดูว่า high power มันแตกต่างกันไหมมาดูกราฟเส้นที่2ว้าวใช่สีนี่นะเส้นสีเขียวปีเอาครับส่วนสีม่วงเบอร์2ตัวนี้ก็คือเป็นกราฟวัดจาก high power ชุดฟอนต์และชุดเลียอ๋อใช่นะครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับการ copy เอาเส้นล่างไปอยู่ข้างบนเลยนะครับมันคู่ขี้กันไปตลอดคงไม่ต้องวัดนะครับว่าเป็นยังไงอัตราเบี่ยงเบนก็คนกันไม่เกินจุด5ใช่นะครับมันบอกให้เราพบว่าการอ่านภาคตัวนี้ไม่มีซีดีเป็น USBขนาดไฟล์จาก USB ไฟล์เวฟผ่านแดกครับครับผ่านเข้าวงจรภาคขยายมันยังรักษาความเที่ยงตรงครับแฟลตก็เรียกว่าแฟลต 20-20,000 เฮิรตซ์ในอัตราเบี่ยงเบนไม่ถึง 0.5 ครับผมดังนั้นถ้าเอาไปเปิดฟังเพลงขอเจอลำโพงดีเท่านั้นเองครับผมกลัวคือลำโพงไม่ดีแล้วมาโทษฟอนต์ไม่ได้นะ เพราะเวลาเจอเครื่องเล่นดีลำโพงต้องดีตามครับผมหลายคนใช้ฟอนต์ดีพอไปเจอลำโพงไม่ดีแล้วมาโทษฟอนต์อันนี้อย่าเลยครับผมไปไฮไลท์วิทยุไม่ถูกต้องครับพูดง่ายๆครับว่าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ USB ครับนะครับกับการปรีเอาหรือไฮพาวเวอร์พูดง่ายๆออกมาเนี่ยคุณภาพเสียงดีเยี่ยมและไม่ต่างกันไปอยู่ที่คุณภาพการใช้งานและเรื่องลำโพงแอมป์ต่างๆที่อยู่ในรถนะครับผมเรียกว่าใครต้องการเครื่องเสียงราคาเบาๆครับผมแนะนำเลยครับต้องรุ่นนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับว่าใครที่ชอบเครื่องเสียงนะครับแนะนำเลยครับว่าเครื่องเสียงดีๆต้องใช้ Alpine เท่านั้นครับผมและพบใหม่ครับสวัสดีครับ โอ้คุณผู้ชมค่ะจบจาก Alpine อันนี้ดีกว่าในคันในนี่แหละสาวรับเชิญของเราในวันนี้ที่บอกว่าไม่ซ้ำแน่นอนถูกต้องงงกระเดะปกติรถที่เรามาแต่งเนี่ยจะเป็นรถอะไรนะ
รถเก๋งรถสปอร์ตเราสัมภาษณ์กันมาแล้วเนาะรถแปลกหน่อยก็รถมอเตอร์ไซค์รถบรรทุกรถบรรทุกรถบรรทุกก็เคยสัมภาษณ์มาแล้วที่ติดเครื่องเสียงวันนี้จ้ะรถขายของใช่เออทำไมเขาต้องติดเครื่องเสียงด้วยนี่มันรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันนี่นะบอกเลยว่าติดไม่ธรรมดาด้วยคุณผู้ชมค่ะติดฟูด้วยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องงั้นไปชมกันเลยดีกว่ากับสาวรับเชิญคันนี้จ้าสามตัวร้อยค่ะสามตัวร้อยอันนี้คนหรือเปล่าหมึกทำไมราคาถูกจังรับเชิญของเราแล้วค่ะค่ะจากร้านซาวในวดายค่ะสวัสดีค่ะทำไมทุกคนรุ่นมีเสียงสองก็นิดนึงสดใสเลยสดใสเลยเป็นแบบไวไวกระต่ายเดี๋ยวก็โดนไล่ออกคู่ยายคือสดใสมากนะใช่ไหมออกไปทำไมกันสองคนเลยคือพูดเลยว่าไม่มีการไล่ตัวเองเราไล่คนอื่นเราเปลี่ยนใหม่หมดจ้ะไม่งั้นเราต้องนิ่งๆเหมือนพี่แป้งเอาตัวสงบเสงี่ยมเนาะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นรถจากร้านเลยใช่ไหมคะรถเป็นของลูกค้าครับลูกค้าบอกแล้วคุณผู้ชมค่ะเหตุผลที่นำรถมาเขามีคอนเซ็ปต์คือปกติแล้วเราก็จะนำรถที่ตั้งใจทำเครื่องเสียงเพื่อโชว์เครื่องเสียงออกปะแล้วเราก็ตั้งใจทำเครื่องเสียงเพื่อเอาไปโชว์เพื่อคือยิ่งทำเยอะๆอ่ะมันจะไม่ใช้งานใช้คำว่ามันจะไม่ใช้งานหรอเขาจะไม่เอามาเพื่อการใช้งานแต่คันนี้มันโอ้โหยังไงอุปกรณ์ทำมาหากินยังครอบอยู่เลยใช่ครับในเล่าที่มาที่ไปของลูกค้าท่านนี้หน่อยค่ะยังไงก็จริงๆแล้วครับคือรถคันนี้เป็นรถใช้งานจริงๆคือลูกค้าก็ชอบค่ะข้อขึ้นยาวขนาดนี้คือพี่คงไม่ใช่ของแต่งไม่ใช่ของแต่งรถเป็นของประดับครับอ๋อนี่เดี๋ยวนี้เขาประดับข้อกันเลยเหรอใช่ครับแต่ไม่คิดว่าเป็นของแต่งบ้างเหรอของแต่งรถใช่รถใครมียูเซอร์ใช้งานเขาใช้บรรทุกรถบรรทุกขนอะไรขนผักครับผักขายที่ตลาดรถวิ่งผักมันต้องใช่ไหมต้องติดตั้งเครื่องเสียงแล้วทำไมเขาต้องเครื่องเสียงคือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับรถแทบทุกวันคือถ้าไปติดที่อื่นมันก็ไม่ได้ฟังจริงนะเออว่ะจริงไหมครับจริงค่ะไม่ได้กลัวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปติดเครื่องเสียงไปทำเครื่องเสียงบ้านก็จะไม่ได้ฟังเพราะว่าเขาเหนื่อยทำงานเสร็จกลับไปเขาก็เหนื่อยนอนได้ฟังประมาณแป๊บเดียวนอนแล้ววันทั้งวันที่เขาใช้ชีวิตตื่นอยู่เขาก็ทำงานก็ต้องติดในรถใช่ไหมเรามองข้ามรถเนาะทั้งที่เราอยู่กับรถนานกว่าอยู่ที่บ้านถูกต้องครับเราพอเป็นคันนี้มาแล้วโจทย์ที่เขาให้มามันเป็นยังไงบ้างคะต้องขับและนั่งสบายคือใช่เพราะรถมันต้องใช้ทุกวันต้องนั่งสบายคืออุปกรณ์ที่ติดจะต้องไม่เกะกะหรือไม่ทำให้การขับรถลำบากโจทย์ที่2มีไหมต้องฟังเพาะใช่ครับโจทย์ที่3ต้องสวยครับต้องสวยทำไมเราถึงกล้าแบบขายซิสเต็มที่มันใหญ่ขนาดนี้ให้กับเขาอะคะคือ1คือลูกค้าชอบคือ2ก็คือไปจอดมันสามารถโชว์ได้คือไปโชว์ได้ไม่ได้คิดจะเปิดทาร์เก็ตใหม่ในกลุ่มพ่อค้าด้วยกันเลยพูดในสู้สิในหัวนะเขาจะต้องอันนี้คือภาพที่สวยงามไงนั่งวิ่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์บอกเพื่อให้ลูกค้าได้แบบไปเปิดโชว์แล้วมันสวยแต่ในหัวของเจ้าของร้านคือถ้าทำสวยขนาดนี้เพื่อนเขาก็ต้องอยากติดได้เหมือนกันเราก็จะได้ลูกค้ากลุ่มนี้กลับมาเพื่อนร้านขนปลาร้านขนส้มร้านจะต้องมาหมดจะต้องไม่เห็นแน่ๆคือจริงๆแล้วที่เต้นใหญ่ๆคันนี้คือรถที่ทำมันทุกเนี่ยคือใช้ชีวิตเนี่ยมันมีเวลาจอดให้เราทำน้อยมากแต่คือลูกค้าคันนี้เต็มที่กับเราไงคืออยากให้เราทำให้เต็มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่แบบมันใช้งานได้จริงอ่ะเพราะมันลบคำสบประมาทเลยนะว่าแบบแต่งเยอะแม่งจะใช้ยังไงจะขับยังไงใช่ครับคันนี้ตอบโจทย์หมดเลยว่ามันขับได้ยังไงงั้นมาเข้ากันเรื่องระบบดีกว่าค่ะพี่ว่ารถคันนี้พี่วางให้เป็นระบบอะไรคะคันนี้เป็นระบบควอดแอมป์ครับคือ4ทาง
ก็ชุดนี้ก็เป็นชุดซับวูเฟอร์เป็นมิดโลเป็นมิดไฮแล้วก็เป็นไฮอันนี้นี่ถ้าหนูดูจากอุปกรณ์ลักษณะการติดตั้งแล้วก็ลักษณะจากอุปกรณ์ที่เลือกใช้จะต้องเป็นแนว SQL ถูกต้องไหมเสียงดังฟังปาร์ตี้สนุกสนานถูกต้องไหมเพราะว่าดูจากลักษณะของอุปกรณ์ที่พี่เขาใช้แล้วแต่มันอาจจะคันนี้นี่ไกลได้ขนาดสักขนาดไหนคะที่ยังคงความเพราะอยู่สัก20เมตร20เมตรถือว่าเป็นเสียงดังฟังพอที่ไกลอยู่เหมือนกันส่วนใหญ่เราก็จะฟังกัน10เมตร15เมตรเนาะด้วยอุปกรณ์ที่แบบแป้งเห็นคุณผู้ชมค่ะเขาจะใช้ที่เป็นฮอนซะเยอะเหมือนกันเนาะมันเป็นลำโพงเสียงกลางของทอรัสครับรุ่นที่8 limited เป็นเฟดปลั๊กแบบปากคนเออเนาะเพราะทุกอย่างประมาณนี้คุณผู้ชมค่ะ เดี๋ยวเรามาเจาะกันดีกว่าคุณผู้ชมในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเจาะกันทีละตัวละตัวไล่กันไปจนครบระบบทั้งหมดของรถคันนี้กันช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ